ผู้ชมครับวันนี้รายการสถานีทุกมนุษย์พามาสัญจรที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วขณะนี้เองเนี่ยนะครับเราอยากจะมีการเชื่อมต่อเรื่องขององค์การแห่งความสุขครับตราบใดก็แล้วแต่ครับที่ประชาชนคนไทยเราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่ามีความอึดอัดใจกับการจัดการในเชิงการบริหารหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารจัดการที่ไม่สามารถครบองค์ประกอบในเรื่องความสำเร็จได้เนี่ยนะครับเรามีความคิดว่าการที่เราจะดำเนินการเกี่ยวพันกับเรื่องขององค์การแห่งความสุขหรือ Happy Workplace เนี่ยปทุมธานีโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีได้รังสรรค์ผลงานเหล่านี้เกิดขึ้นและเป็นการรังสรรค์ผลงานที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วได้รับการสนับสนุนจากทางสถาบันพัฒนาทุนเพื่อสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพองค์การเหล่านี้ครับพยายามที่จะมีการเชื่อมต่อให้เกิดความรักความผูกพันและทำยังไงก็แล้วแต่ครับให้องค์การประสบความสำเร็จโดยใช้กระบวนการคิดในเรื่องของกล่องความสุข8ด้านนั่นคือ Happy Workplace ครับปัจจัยตัวแรกที่เกี่ยวพันกับเรื่องของโครงการ Happy Workplace หรือองค์การแห่งความสุขก็คือเรื่องของ Happy Body ครับตราบใดก็แล้วแต่นะบุคลากรในสถานประกอบการมีความแข็งแรงมีร่างกายที่มีความพร้อมต่อการทำงานจะทำให้ปัจจัยในเรื่องของศักยภาพของคนนั้นเกิดความสม่ำเสมอและต่อเนื่องเรื่องเหล่านี้ครับในสถานประกอบการต่างๆหลากหลายจึงมีการจัดทำเรื่องของกิจกรรมด้านกีฬาการออกกำลังกายหรือแม้แต่เรื่องของการทำให้องค์การหรือพนักงานนั้นมีความสุขสูงสุดครับเห็นไหมครับว่า Happy Body นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวสุขภาพปัจจัย4ของไทยเราเนี่ยนะครับหรือในทั่วโลกเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องการกินดีอยู่ดีการนอนหลับการพักผ่อนหรือแม้แต่ก็ต้องการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นนะครับอาหารการกินโตสมบูรณ์บุญสุขครับจะเสริมสร้างให้เกิดการจัดการด้านของบอดี้หรือร่างกายเราอย่างแข็งแรงมากที่สุดครับยังไม่พอนะครับในสารประกอบการบอกแล้วนะฮะว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าหากเรามีจิตใจที่เติมเต็มทุกวินาทีให้เกิดความรักความผูกพันกับงานจะทำให้องค์การสารประกอบการต่างๆนั้นมีการนั่งอยู่กลางใจบุคลากรได้อย่างแน่นอนครับเขาเรียกว่าแฮปปี้ฮาร์ทครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ครับจิตใจของบุคลากรเรามีความใฝ่รู้ใฝ่คิดมีจิตตึกตรองมีจิตสาธารณะแล้วเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการของแรงงานหรือบนหนึ่งขององค์กรแล้วเนี่ยนะครับจิตใจเหล่านี้เนี่ยจะเกิดการเพิ่มพูนเสริมสร้างศักยภาพของคนได้อย่างแน่นอนครับยังไม่พอครับทุกสารประกอบการนั้นมีจัดการจะทำเรื่องของการจะทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนการประเมินผลงานหรือแม้แต่การที่จะทำให้องค์การนั้นมีรายได้รายรับมากมายมโหฬารก็คือผลกำไรผลกำไรเหล่านี้ฮะจะส่งผลให้กับพนักงานหรือบุคลากรในสารประกอบการครับเขาเรียกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่บุคลากรในสารประกอบการไม่มีความทุกข์เรื่องการเงินจะทำให้บุคลากรนั้นมีกำลังใจต่อการทำงานมากยิ่งขึ้นครับแฮปปี้มันนี่ครับวันนี้แล้วอีก10กว่าวันที่ผ่านมาครับพวกเราได้มีโอกาสมาสัมผัสจากงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นที่มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกไปที่ลอสแอนเจลิสไปที่ลาสเวกัสมาที่ LA อีกครั้งนึงนะครับแล้วยังมาที่แคลิฟอร์เนียนะครับมาเนวาดาด้วยจะเห็นนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราบูรณาการความรู้ความคิดประสบการณ์ต่างๆเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาพยายามแบ่งปันพยายามสอนพวกเรานะครับว่าการที่เราจะต้องเป็นตัวเป็นตนของเราได้แล้วกลับคืนสู่สังคมนั้นมีกระบวนการทางความคิดอย่างไรสิ่งพวกนี้ครับที่พวกเราจะได้เห็นนะครับการที่มาหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นที่สต็อกตันที่นี่เนี่ยนะครับจะเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับในแคลิฟอร์เนียเลยมีเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตสิ่งเหล่านี้เห็นไหมครับว่าเราเองก็ต้องการอยากจะมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องครับจะเป็นในเมืองไทยในต่างประเทศใน AEC หรือในสหรัฐอเมริกาก็แล้วแต่ครับเราจำเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องใช้เรื่องของ Happy Brain Happy Education เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือเป็นทุนความรู้ตลอดเวลาครับเรียนรู้ไม่ต้องรู้จักจบสิ้นครับแล้วการจัดการด้านความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะท่านผู้ชมครับทำยังไงครับในองค์การเราจะไม่ต้องเกิดการทำงานซ้ำซ้อนองค์การเราจะต้องมีการแบ่งปันความรู้องค์การเราจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันและกันครับเอาพนักงานหรือบุคลากรมีส่วนร่วมเห็นไหมครับว่าการเรียนรู้ไม่รู้จักคำว่าจบสิ้นจริงๆครับเราจะต้องมาเป็นนิตยสารมีสื่อหนังสือพิมพ์มีวารสารมีห้องสมุดที่อย่างหลายในสารประกอบการอันนี้จำเป็นมากนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าความที่เรามีความรู้มากมายมโหฬารนี่นะครับจะทำให้องค์การของเราประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับยังไม่พอครับฮัปปี้โซพูดถึงเรื่องหลักศาสนาครับทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเราจำเป็นอย่างยิ่งครับใฝ่หาในสิ่งที่ดีๆกลับคืนสู่สังคมในประเทศไทยของเราหรือในองค์การของเราครับฮัปปี้แฟมิลี่พูดถึงเรื่องครอบครัวความรักความผูกพันในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากตราบใดก็แล้วแต่เรามีครอบครัวที่มีความสุขนะครับผมเองก็มีลูกสาวนะครับตั้ง2คนนะครับมีน้องไข่มุกมีน้องเอฟภูสันธิสาศรีเจริญภูริชยาศรีเจริญตอนนี้น้องภูริชยาศรีเจริญก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วนะครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผมเคยมีโอกาสไปที่ปรึกษาที่นั่นอยู่นะครับแต่เธอชอบเรียนด้านสันทนาการนันทนาการครับตรงนี้แหละครับที่เรามีความเชื่อว่าสักวันเนี่ยความรู้เหล่านี้ครอบครัวเหล่านี้จะนำพาให้น้องอีฟนะประสบความสำเร็จกับชีวิตอย่างแน่นอนครับน้องไข่มุกเป็นลูกสาวที่น่ารักอยู่กำลังอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักมากๆเลยครับกำลังเรียนรู้มีอริยบทคล้ายกับพี่สาวก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงวันที่8จะถึงนี้มิถุนายนนี่นะครับครบรอบของน้องไข่มุกนะครับ8 7ปีพอดีครับก็เลยอยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยคือแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับน้องไข่มุกด้วยนะครับขอให้น้องไข่มุกได้มีแต่ความสุขมีความเข้าใจกับชีวิต
แล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับทำอะไรก็แล้วแต่ครับคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจเสมอนะครับเห็นไหมครับว่าปัจจัยที่ผมมีกับครอบครัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอีฟน้องไข่มุกนะครับยังมีน้องอาร์มด้วยน้องอาร์มกำลังเป็นหนุ่มใหญ่ครับพร้อมน้องอีฟนะครับสองคนนี้เหมือนก็เป็นฝาแฝดติดตามกันมาตลอดนะครับเป็นเด็กที่มีความเชี่ยวชาญมีความฉลาดอยู่ในตัวอยู่พอสมควรมากเลยครับแล้วเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นทุนมนุษย์ที่มีความสำคัญยิ่งของสังคมไทยนะครับน้องมังกรครับล่าสุดนะครับเพิ่งครบรอบ1ขวบปีน้องมังกรหรือภูมิศรีเจริญก็เป็นอีกคนนึงครับที่จะต้องเป็นทุนมนุษย์ที่ไม่ธรรมดาจริงครับเขามีวิวัฒนาการทางสติปัญญาเขาที่เหนือชั้นเหนือเด็กโดยปกติทั่วไปครับยังมีน้องบอสน้องบิ๊กด้วยนะครับยังไม่พอนะครับโอเคอีกคนนึงที่ยังเป็นหนุ่มใหญ่นะครับวัยกระทงเลยใหญ่เขาแข็งแรงครับHappy Family เลยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับผมกับครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับสำคัญและพลาดไม่ได้เลยครับก็คือคุณชุติการปารมีหรือคุณหนูนะครับที่คอยเป็นกำลังใจตลอดเวลาและเป็นเสาหลักที่สำคัญของครอบครัวมาโดยตลอดนะครับต้องขอบพระคุณนะครับที่ให้โอกาสกำลังผมด้วยและกำลังครอบครัวด้วยนะฮะแล้วยังมีครอบครัวของสจวรุ่น113สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตั้งแต่ท่านพลตรีก้องเกียรติพลขันนะครับพันเอกพันเอกมนัสนะครับแถมทองท่านอาจารย์ของผมเองนะครับแล้วอีกหลากหลายท่านเลยครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเห็นใช่ไหมครับว่าเราได้มีการเสริมสร้างความรักความผูกพันโดยเฉพาะพี่น้องชาวสจว113ครับเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่เราต้องคิดนะครับว่าครอบครัวมีความสำคัญมากสังคมก็มีความสำคัญครับนั่นคือ Happy Society เรียนบอกตรงๆนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องแบ่งปันกลับคืนสู่สังคมเห็นไหมฮะว่าเรื่องพวกนี้เองเนี่ยจะทำยังไงก็แล้วแต่ครับเราจำเป็นอย่างยิ่งครับเราเสียเวลามาเรียนรู้ในอเมริกา10กว่าวันเราไปเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเราเรียนรู้จากเพื่อนๆเราไปเรียนรู้จากคณาจารย์ศาสตราจารย์ต่างๆหลากหลายครับผมได้รับบทเรียนที่มากมายมโหฬารเลยครับก็คือที่สจวหรือสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงได้เจอเพื่อนๆได้เจอพี่ๆนะไม่ว่าจะเป็นพี่สมชัยพี่เซี่ยวนะครับอีกหลากหลายเลยครับนะฮะทำให้เราได้คิดนะครับว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราอยู่ในสังคมเรามีความรักผูกพันต่อกันและกันอาจารย์เอฟก็น่ารักนะพี่ยศก็น่ารักมากเลยพี่ลกพี่ลกนะพี่นกเซเว่นผมเนี่ยห้าวแต่เก่งฮะนะฮะยังมีนกเล็กนกหญิงนะครับหลากหลายครับพี่ฝนก็น่ารักนะครับยังมีพี่หญิงของผมด้วยนะครับยังเจอเพื่อนซีที่น่ารักของผมน้องจุฮะนะฮะน้องปงน้องปอมากมายมโหฬารเลยครับเห็นไหมครับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยทำให้พวกเราได้มีความผูกพันความรักกับคือสู่สังคมแล้วอีกหลายๆท่านที่ผมยังเอ่ยนามไม่หมดทั้งทุกท่านแม้แต่คณาจารย์อาจารย์ออสอาจารย์ติ่งนะครับเห็นไหมครับท่านรองสองท่านของผมด้วยท่านรองผอ.นะครับน่ารักจริงๆครับเห็นไหมฮะว่าสิ่งเหล่านี้ฮะทำยังไงก็แล้วแต่ครับที่แม้แต่ผมเองมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมาได้เพราะว่าเราพยายามใฝ่หาพยายามศึกษาความรู้และผมมีมิตรมากมายมโหฬารเลยนั่นขอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นพี่ประสงค์นะฮะพี่จงสงวนนะครับเลิศธนสารที่เป็นพี่ใหญ่ที่ผมเคารพรักตลอดเวลาเลยนะครับเป็นเสมือนพี่ที่แท้จริงของผมเนี่ยนะครับมีความรักผูกพันกับผมมาตลอดนะครับต้องขอบคุณพี่จงสงวนกับกลุ่มบริษัท CPP World อาจารย์ต่ายนะครับอีกหลากหลายท่านนะครับที่ผมเคยนามไม่หมดนะครับกับขอบคุณครับทั้งกูเหลานะทั้งอีราบอีหลวยนะครับน้องปูน้องปุ๋มน้องคิวนะครับน้องคุณนะครับเยอะแยะไปหมดเลยฮะเห็นไหมครอบครัวของผมเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่น่ารักอย่างนี้ยังไม่บอกกับพ่อตาแม่ยายผมก็น่ารักนะฮะอุ้ยด้วยคุณป้านะครับเท่าโยนะฮะเท่าหญิงจากหลายนะที่มีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับแฮปปี้วอลเพสสอนเรามีความสุขแฮปปี้วอลเพสสอนให้เราทำทุกอย่างให้เกิดกับสังคมแล้ววันนี้ครับพวกเราจะไปซากาเมนโต้ครับหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนียในสหรัฐอเมริกาว่าเขามีอะไรบ้างที่น่าสนใจช่วงนี้ขอพักสักครู่นะครับและนี่ด้านหลังนะครับเป็นท่าเทียบเรือของแคลิฟอร์เนียนะครับใจกลางของซากันตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเอาละครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมครับ